สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาธรรมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้แอดขอขั้นรายการโอลิมปิกนะคะชั่วคราวก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะที่จะไปแข่งซีวีลีกนะคะทุกคนรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวแอดจะบอกเลยแล้วกันนะคะว่าเผยรายชื่อสาวไทยที่จะไปลุยศึก VNL สัปดาห์แรกที่เวียดนามแล้วนะจ๊ะทุกคนก็จะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะบอลสั้นนะคะบอลสั้นของเรามีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขน้องไก่วิมลรัตนพันธ์น้องทัดดาวนึกแจ้งคือกัปตันแนนของเรานั่นเองนะคะนี่มีแค่3คนนะคะบอลสั้นต่อไปตัวรับอิสระนะคะตัวรับอิสระมีพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยและก็น้องแบมจิดาพานาหัวหนองนะคะทุกคนตัวรับอิสระมี2คนนะคะ2คนก็คงพอแล้วมั้งเนาะต่อไปหัวสาวค่ะทุกคนหัวสาวนี่มีหลายคนเลยนะนะหัวสาวก็จะมีน้องยูฟ่าดนพรสินโพนะคะน้องอะไรอ่ะน้องออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรน้องเพียวอัชราพรคงยศน้องชัชชุออนโมกศรีคือบุ๋มบิ๋มนะคะแล้วก็น้องดาวกัตติกาแก้วพินค่ะแล้วก็หัวสาวของเราจะขาดไปคนหนึ่งก็คือน้องสองของเรานะคะน้องสองไปเกาหลีเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะมาบีหลังของเราบ้างค่ะบีหลังของเราก็มีอยู่2คนนะคะน้องบีมพิมพิชยากกรำแล้วก็โมเมธนชาสุขสดนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิม2คนนี้นะคะมาดูเซตเตอร์บ้างค่ะเซตเตอร์ก็จะมี2คนเหมือนกันก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนกันนะคะทุกคนก็มีน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะน้องธนิษฐ์ณัฐนิชาใจแสนนุกนิกนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะรายชื่อที่จะไป CV League ที่ประเทศเวียดนามสนามแรกนะคะทุกคนอันนี้คือมาเล่าให้ฟังนะคะมาบอกมาแจ้งนะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะวันที่2สิงหานี้วันแรกเลยนะคะที่จะแข่งเราจะเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะคะทุกคนอินโดนีเซียก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ากุนซือที่ทีมที่คุมทีมอินโดนีเซียก็คือโค้ชชำนาญดอกไม้นะคะซึ่งเป็นโค้ชของประเทศไทยเนี่ยค่ะทีนี้ว่าของเราก็ยังเป็นคนเดิมคือโค้ชยะนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรค่ะโค้ชคนไหนก็เหมือนกันนะคะทุกคนมันอยู่ที่ตัวนักกีฬาด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็เอาใจช่วยน้องๆ นะคะเอาใจช่วยน้องๆคือรายการนี้มันก็แชมป์เก่านั่นแหละไทยอ่ะนะคะแต่ว่าทีมไหนๆเขาก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะไม่ชะล่าใจนะคะอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะคะอินโดนีเซียเขาก็มาเต็มเลยนะจ๊ะเมกาวตีตัวเดียวนี่ก็คงเอาอยู่นะเพราะว่าเราก็เคยเจอกับเขาหลายสนามแล้วด้วยนะคะแต่ว่าแทคติกการเล่นหรือโค้ชที่เขาวางไว้อะมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าเพราะเขาเป็นโค้ชไทยมาก่อนนะคะเขาอาจจะรู้ผู้เล่นของเราคนนี้เล่นอย่างนี้คนนี้เล่นอย่างนี้มันก็อาจจะแก้เกมได้ใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่เป็นไรค่ะก็สู้ต่อไปค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ก็ต้องตั้งใจเต็มที่นะคะทุกคนก็เอาใจช่วยน้องๆ CV League นะคะอย่ามัวแต่ไปดูโอลิมปิกแล้วลืม CV League นะคะทุกคนเพราะมันจะค่อมกันอยู่นะนะคะก็เอาใจช่วยน้องๆค่ะมันอาจจะดรอปลงเนาะเพราะว่าช่วงนี้โอลิมปิกมาแรงมากๆเลยค่ะแอดก็มาแจ้งให้ทราบทุกคนนะคะก็เอาใจช่วยน้องๆค่ะพอเดี๋ยวมาแข่งที่ไทยสนามที่2ก็คงจะสนุกมากกว่านี้นะคะแต่ต้องเก็บคะแนนให้ได้ก่อนนะเก็บคะแนนที่เวียดนามมาให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเนี่ยให้สดชื่นอย่างนี้ให้มีกำลังมังชาแบบนี้โค้ชชำนาญนั่งอยู่ข้างหลังโอเคนะคะทุกคนช่องปนาพาธรรมก็มาแจ้งข่าวค่ะมาอัปเดตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปนาพาธรรมนะคะฟังเสร็จแล้วไปดูโอลิมปิกต่อก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ